รายการพุทธเช้าข่าวโรงเรียนตอนพิเศษประจำวันพุธที่28สิงหาคม2562นี้ขอพาคุณผู้ชมไปพบกับการดำเนินงานลดภาวะทุพโภชนาการของนักเรียนตามแนวทางการบริหารกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษาที่มีประสิทธิภาพณโรงเรียนวัดยางจังหวัดสุพรรณบุรีครับพร้อมทั้งการสัมภาษณ์นางเฉลียวเอี่ยมสกุลผู้อำนวยการโรงเรียนวัดยางถึงวิธีแนวทางการดำเนินงานและการจัดทำอาหารกลางวันของโรงเรียนอย่างไรเพื่อให้เด็กนักเรียนในโรงเรียนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงห่างไกลจากโรคอ้วนในตอนที่มีชื่อว่าโครงการชีวิตสดใสในร่างกายที่แข็งแรงครับร่วมติดตามรับชมเรื่องราวสาระดีๆในรายการพุธเช้าข่าวโรงเรียนประจำวันพุธที่28สิงหาคมนี้ตั้งแต่เวลา 7:30 น.เป็นต้นไป